โซเชียลแห่ส่งกำลังใจพิธีกรสาวเข้าโรงพยาบาลด่วนเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจและเป็นห่วงกันมากมายค่ะสำหรับพิธีกรสาวคนดังเจนนี่ปานันนั่นเองที่ล่าสุดเจนนี่ก็ได้เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอนซิลนะคะโดยเธอก็ได้โพสต์ภาพผ่าน IG Story ค่ะบอกว่าDay 3ผ่าตัดต่อมทอนซิลเจ็บคอมากตื่นเพราะกลืนน้ำลายละเจ็บคอลิ้นยังบวมอยู่น้ำลายเหนียวถุยออกไม่ได้อ้าปากเยอะไม่ได้เจ็บหมอเลยฉีดมอร์ฟีนให้และให้ยาชามากลั้วคอหมองงทนมาได้ไงตั้ง2วันสุดท้ายไม่ได้กลับจ้ะนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการต่อและเดย์4กลืนน้ำลายและเจ็บเหมือนเดิมลิ้นบวมเหมือนเดิมแต่ทนได้มากขึ้นไม่ฉีดมอร์ฟีนแล้วเพราะรูเจาะน้ำเกลือที่มือทั้งสองข้างมันปวดมันตันจนต้องแกะออกไปหมดแล้วไม่อยากเจาะเพิ่มแล้วจบนอนโรงพยาบาลต่ออีกคืนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่